มาดามแป้งชมฟอร์มมิเกลสันชี้คิดไม่ผิดเลือกดึงมาเล่นทีมชาติไทยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่กล่าวชื่นชมฟอร์มการเล่นของนิโคลัสมิเกลสันแบ็คขวาลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ชี้คิดไม่ผิดที่เลือกดึงแข้งรายนี้มาเล่นให้ทีมชาติไทยนักเตะวัย24ปีได้รับเสียงชื่นชมเรื่องฟอร์มการเล่นเป็นอย่างมากโดยก่อนหน้านี้อุ้มธีราธรบุญมาทันแบ็คซ้ายจอมเก่าก็ได้กล่าวชื่นชมนิโคลัสเช่นกันว่าเป็นแบ็คขวาที่ดีที่สุดในยุคนี้ของทีมชาติไทยนอกจากนี้เขายังเป็นผู้เล่นที่ยิงตีเสมอ 1-1 ให้ทีมชาติไทยในเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup แต่สุดท้ายดวลจุดโทษพ่ายอิรักไปแบบน่าเสียดายอีกด้วยโดยมาดามแป้งระบุว่าอดพูดถึงไม่ได้เพราะช่วงที่แป้งเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยยู23ก็พยายามมองหาผู้เล่นลูกครึ่งจากยุโรปมาเติมเต็มทีมและได้รู้จักกับหลายคนหนึ่งในนั้นคือมิเกลสันซึ่งได้พูดคุยกับทั้งตัวนักเตะเองโดยตรงและครอบครัวก่อนเลือกมาเล่นให้ทีมชาติไทยก็ถือว่าเราคิดไม่ผิดที่พยายามดึงมิเกลสันมาได้เพราะตอนนี้ก็แจ้งเกิดและเป็นตัวเลือกสำคัญให้เราแล้วสำหรับนิโคลัสมิเกลสันปัจจุบันค้าแข้งอยู่กับโอบีโอเดนเซในลีกประเทศเดนมาร์กเศรษฐาให้กำลังใจวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติหวังผ่านรอบคัดเลือกโอลิมปิก2024เศรษฐาให้กำลังใจนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหวังให้ผ่านรอบคัดเลือกเข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2024รัฐบาลพร้อมสนับสนุนเต็มที่เมื่อเวลา 13:30 นวันที่11กันยายน2566ที่ห้องรับรองพิเศษ205ชั้น2อาคารรัฐสภานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังมอบโอวาทนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดคัดโอลิมปิก2024โดยมีนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนายสมชายดอนไพรยอดผู้จัดการทีมนายดนัยศรีวัชระเมธากุลหรือโค้ชด่วนหัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนำคณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเข้าพบรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีกล่าวให้โอวาทพร้อมให้กำลังใจนักกีฬาว่าได้ติดตามให้กำลังใจมาตลอดขอให้ทุกคนภูมิใจกับความสำเร็จและรางวัลที่ได้รับจากความทุ่มเทจากความสามารถของทุกคนนอกจากรางวัลที่ได้รับแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยทั้งประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขออวยพรให้นักกีฬามีสุขภาพแข็งแรงรักษาสุขภาพอย่ามีอาการบาดเจ็บจะได้ทำหน้าที่ในฐานะทีมชาติไทยได้อย่างเต็มศักยภาพหวังให้นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยผ่านรอบคัดเลือกได้เข้าไปแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก2024ตามที่ทุกคนคาดหวังโดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนโครงการ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจและกำชับให้ดูแลด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อช่วยเรื่องศักยภาพสร้างความเข้มแข็งให้นักกีฬาด้วยสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่16-24กันยายน2566ที่ประเทศโปแลนด์โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับประเทศโปแลนด์เจ้าภาพโคลอมเบียเยอรมนีอิตาลีสโลวีเนียเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาทั้งนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพร้อมผู้ฝึกสอนจะเดินทางไปร่วมแข่งขันในวันที่12กันยายนนี้
ขอให้ลูกพี่ไปสู่สุขติสงกรานต์สุดอาลัยผู้กำกับการเบิ้มคอยเมตตาน้องเป็นเกียรติมากที่ได้รู้จักสงกรานต์เตชนรงค์สุดอาลัยผู้กำกับการเบิ้มโพสต์ภาพขอบคุณที่คอยให้โอกาสน้องและความเมตตาตลอดเวลาเป็นเกียรติมากครับที่ได้รู้จักกับพี่ขอให้ลูกพี่ไปสู่สุขติวันที่11กันยายน2566จากกรณีการเสียชีวิตพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยส่งผู้กำกับการ2บก.ทล.หรือผู้กำกับการเบิ้มผู้บังคับบัญชาพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวหรือสารวัตรแบงค์ถูกพบเสียชีวิตอยู่ในบ้านพักย่านคูคตจังหวัดปทุมธานีหลังเสียใจจนเกิดความกดดันและเครียดจากการเสียชีวิตสารวัตรแบงค์ที่ถูกหนองท่าผาลูกน้องกำนันนกยิงเสียชีวิตในงานเลี้ยงบ้านกำนันโดยเรื่องนี้สงกรานต์เตชนรงค์ได้โพสต์เฟซบุ๊กสงกรานต์แทจนรงค์แสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อการเสียชีวิตของพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงผู้กำกับการ2บก.ทล.ซึ่งมีความสนิทสนมกันเคยสังกัดอยู่กองปราบปรามด้วยกันภาพจำสงกรานต์โพสต์ข้อความอาลัยโดยระบุว่าขอให้ลูกพี่ไปสู่สุขติครับขอบพระคุณที่มากครับที่คอยให้โอกาสน้องและความเมตตาตลอดเวลาเป็นเกียรติมากครับที่ได้รู้จักกับพี่หลังโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปมีผู้เข้ามาแสดงความเสียใจด้วยจำนวนมากอ่านข่าวเปิดไทม์ไลน์ผู้กำกับการเบิ้มเสียใจหนักส่งทีมเฝ้าผวาเครียดสุดท้ายหนีกลับบ้านก่อนเจอศพไม่คาดคิดนิกกี้อึ้งหนักหลังเจอเงินในบัญชีเอวาทายาทเศรษฐีหมื่นล้านมีเหวอไม่คาดคิดนิกกี้ณฉัตรอึ้งหนักหลังเจอเงินในบัญชีเอวาปวรวรรณทายาทเศรษฐีหมื่นล้านงานนี้มีหน้าเหวอจนพูดไม่ออกถ้าพูดถึงทายาทคุณหนูหมื่นล้านไม่มีใครไม่รู้จักนักแสดงและยูทูบเบอร์สาวเอวาปวรวรรณวีระผู้ชงแฟนสาวของยูทูบชื่อดังเนทไมเมดเนทซึ่งสาวเอวาเป็นทายาทเศรษฐีเจ้าของธุรกิจยาชื่อดังไทยนครพัฒนาที่ผลิตและจำหน่ายยาที่รู้จักกันดีคือซาร่าทิปฟี่และแอนตาซินรวมถึงมีธุรกิจต่างๆอีกมากมายเรียกว่าสาวเอวาเป็นถึงทายาทหมื่นล้านทำเอาหลายคนอยากรู้ว่าเอวาจะมีเงินในบัญชีเท่าไรงานนี้พี่ชายคนสนิทนิกกี้ณฉัตรก็เลยจัดให้ขอดูเงินในบัญชีของเอวาเล่นเอาเอวาไม่ทันตั้งตัวแต่ก็ยอมให้นิกกี้ดูแต่โดยดีแถมก่อนที่เอวาจะให้ดูเงินในบัญชีฝากบอกถึงแฟนคลับทุกคนว่าทุกคนอย่าตัดสินนะคะมันน่าอายจากนั้นเอวาหันให้โทรศัพท์โชว์เงินในบัญชีให้นิกกี้ดูทำเอานิกกี้อึ้งหนักมีหน้าเหวอเพราะเอวาทายาทหมื่นล้านมีเงินในบัญชีธนาคาร 2,816 ซึ่ง 2,816 นี้ไม่ใช่ 2,816 ล้านนะคะแต่เป็น 2,816 บาทนั่นเองเล่นเอานิกกี้ถึงกับพูดกับเอวาแบบคำๆว่าไปเลยไม่ต้องยุ่งกับพี่แล้วขอบคุณ TikTok นิกกี้ณฉัตร